สวัสดีจ้าอย่างนี้ต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ้าวันนี้อยู่กับท็อปหนังเช่นเคยเพิ่งไปดูนี่มาจูจิสึไคเซ็นพร้อมเสียงเรือไปดูจูจิสึไคเซ็นภาคซีโร่นะครับเป็นภาคเดอะมูฟวี่มันเป็นภาคที่เขาทำเหมือนกับรอซีซั่น2เนาะเขาก็เลยมีภาคซีโร่ออกมาขั้นผมก็หาจังหวะจะเริ่มดูหลายทีแล้วจูจิสึไคเซ็นทำภาคซีโร่ออกมาผมชอบเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ยังไม่ได้ดูถูกป่ะการที่มันมีภาคเดอะมูฟวี่เข้าโรงเนี่ยผมก็อยากมีส่วนร่วมถูกไหมการที่เขาทำภาคเดอะมูฟวี่ให้เป็นภาคซีโร่แบบนี้มันทำให้คนที่ไม่ได้ดูอย่างผมเนี่ยเฮ้ยกูเข้าไปดูไม่ทำกันบ้านเลยครับผมไม่ทำกันบ้านเลยไม่ได้ดูอนิเมะไม่ได้อ่านมังงะเลยนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับเหตุผล108ทำให้ไม่สามารถไปติดตามหรือหาข้อมูลก่อนเข้าไปดูได้เพราะฉะนั้นผมเฟรชเลยผมใหม่เลยนะครับผมเป็นเหมือนการพิสูจน์เลยว่าเฮ้ยภาคซีโร่เนี่ยมันสามารถตกให้ผมชอบได้ไหมได้กูซัดไป4ตอนรวดแล้วหลังจากชอบมาโคตรมันเลยนะครับสิ่งนึงที่จูจิสึไคเซ็นภาคซีโร่นะที่เราจะมารีวิวครั้งนี้ข้อดีที่ผมชอบที่สุดคือแอคชั่นโคตรมันเลยนะครับผมหนังถ้าเปรียบเทียบเป็น 100% นะมันแอคชั่นประมาณสัก 80% น่ะได้เลยอย่างนั้นเลยนะครับผมแต่ภายในแอคชั่นที่ดูเด็ดเผ็ดมันมันมีสิ่งนึงที่ตามมาด้วยก็คือเล่าเรื่องเร็วจูจิสึไคเซ็นเนี่ยใช้เวลากับภาคซีโร่เนี่ย The Movie นะครับประมาณชั่วโมง47แถวๆนี้นะประมาณชั่วโมง40กว่าๆนะครับผมไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเร็วนะครับเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมีจุดที่น่าเล่นหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องของดราม่าความรักนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูตะกับริกะนะครับความสัมพันธ์ของโกโจกับเกโทแต่โกโจกับเกโทเนี่ยผมพูดมากไม่ได้ว่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีข้อมูลอยู่ในมังงะเป็นตอนไหมซึ่งผมไล่ดูอยู่นะครับผมแต่ภายในภาคซีโร่เนี่ยเขาเล่าไปประหนึ่งว่านะครับประหนึ่งว่าคนที่อ่านมังงะมาก่อนหรือคนที่ดูอนิเมะมาก่อนเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์สองคนนี้เป็นยังไงอะประมาณนั้นเนี่ยผมเป็นคนนอกที่เข้ามาดูเลยรู้สึกว่าแบบตามไม่ทันผมตามไม่ทันนะครับความสัมพันธ์ของโกโจกับเกโทเนี่ยผมตามไม่ทันแต่ผมดูแล้วผมสนใจความสัมพันธ์ของคู่นี้มากว่าเฮ้ยก่อนที่มันจะมาถึงจุดเนี้ยมันต้องมีความสัมพันธ์มีเรื่องราวที่มันน่าสนใจแน่ๆนะครับเรื่องนั้นตัดไปอีกเรื่องนึงที่พูดได้แน่ๆก็คือความสัมพันธ์ของยูตะกับริกะเท่าที่ผมดูมาเนี่ยตัวละครในมังงะที่เป็นตอนๆนะครับตัวละครหลักนะครับจะเป็นยูจิส่วนในตัวละครภาคในมูฟวี่เนี่ยจะเป็นยูตะเริ่มเรื่องเนี่ยเขาก็เล่าเหมือนกับว่ายูตะเนี่ยมีความสัมพันธ์ผูกพันรักกันมากกับแฟนของเขาคือริกะยูตะกับริกะเนี่ยเหมือนให้ความมั่นคำมั่นสัญญาแบบเด็กๆนะจริงๆมันเป็นคำมั่นสัญญาแบบเด็กๆนะเฮ้ยเราจะรักกันโตขึ้นแต่งงานด้วยกันอย่างนั้นเลยนะสวยงามอย่างนั้นเลยแล้วต่อมาไม่นานหลังจากที่ทั้งคู่สัญญากันเนี่ยตัวลิกะก็ถูกรถชนถูกไหมทำให้เกิดเป็นคำสาปตรงนั้นขึ้นมาตัวลิกะเนี่ยกลายเป็นคำสาปที่เป็นเหมือนระดับพิเศษนะในเรื่องเขาใช้คำว่าระดับพิเศษนะครับตอนดูในหนังก็ผมยังไม่เข้าใจหรอกระดับพิเศษระดับ1ระดับ2อะไรผมไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ดูมาก่อนเราไม่มีความรู้เลยนะครับเรื่องนี้ก็จะพูดว่าเป็นข้อเสียก็ได้ครับเป็นข้อเสียสำหรับคนที่ไม่ได้ดูอะไรมาก่อนเหมือนผมนะผมจะรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียเพราะว่าเราตามไม่ทันแต่สำหรับคนที่ดูมาแล้วเนี่ยเขาก็เรื่องนี้เขาน่าจะรู้อยู่แล้วเหมือนคุณดูดราก้อนบอลมาก่อนคุณดูการ์ตูนอื่นๆมาก่อนมันจะมีกฎพื้นฐานที่ถ้าคุณดูมาก่อนนะมันก็จะรู้รับรู้ได้อยู่แล้วไอ้เรื่องเนี้ยผมมองว่าเป็นจุดที่เขาน่าจะเวทแหละนะครับเพราะว่าสิ่งนึงที่ผมสัมผัสได้ก็คือเขาต้องการให้การ์ตูนเรื่องนี้ตกคนดูใหม่ด้วยนะครับซึ่งผมโดนตกนะครับอ่ะกลับมาก่อนนะครับกลับมาจุดที่ผมว่าน่าสนใจก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างยูตะกับริกะทั้งคู่ก็มีความผูกพันกันถูกไหมครับแล้วก็กลายเป็นคำสาปต่อกันทำให้ตัวยูตะเนี่ยมีเหมือนเป็นคำสาปพิเศษติดอยู่กับตัวนะครับแล้วทำให้เก่งมากช่วงนึงของเรื่องเนี่ยเขาเหมือนผ่านไปเร็วมากนะครับเขาผ่านไปเร็วมากสำหรับผมเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวลิกะหายไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้จะต้องมารักหวานแหววเห็นตัวลิกะเป็นผู้หญิงออกมาจูจุ๊บจูจุ๊บข้างหูเนี่ยผมไม่ได้คิดอย่างนั้นมีคนดูหลายท่านเหมือนกันนะครับที่ฟีดแบ็กผมแล้วผมเห็นในหน้าฟีดของผมนะว่าเอ้ยน่าจะได้เห็นผู้หญิงมากกว่านี้ได้เห็นตัวลิกะเป็นคนสวยๆจูมูจิมิกว่านี้อะไรเงี้ยผมมองว่าให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนติดเฮอร์เรอร์เทเลอร์ไงแล้วผมรู้สึกว่าลิกะมันติดอยู่ในคำสาปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าให้มาแบบเลี่ยนๆฟันฟันเลี่ยนๆเลี่ยนๆจุ๊บ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 ข้างหูมาในนิมิตในฝันอะไรเงี้ยคือถามว่าตัวผู้กำกับหรือตัวนักเล่าเรื่องใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันก็จะลดทอนความดิบความดุความเป็นแอคชั่นดราม่าตรงนั้นลงไปกับอีกอย่างนึงคือถ้าเขาโฟกัสจะให้ไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะมันก็มีเวลามากพอสำหรับผมอ่ะสิ่งที่ผมอยากให้เพิ่มมากกว่าไอ้ซีนจุกจิกจุ๋งจิ๋งถึงแม้ว่าผมจะติดอยู่นะครับเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไปเร็วเกินไปแต่เขาเล่าแบบรวบๆแต่มีอีกจุดนึงที่ผมว่าแม่งเร็วเกินไปทั้งที่มันมีเหตุผลของมันอยู่ก็คือความสามารถนะครับความเก่งกาจของตัวยูตะโอเคเราเข้าใจได้นะครับหลังจากที่เราดูจบเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าตัวยูตะเนี่ยเป็นเหมือนทายาทนะครับของตระกูลที่เก่งกาจสามารถนะฮะเอางี้แล้วกันนะผมมีปัญหาเรื่องจำชื่อนะครับผมกลัวพูดชื่อผิดๆถูกๆนะครับผมจะพวงหน่อยในการพูดชื่อตระกูลชื่อคนชื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเป็นเหมือนทายาทของตระกูลที่เก่งกาจละ เก่งกาจสามารถเพราะว่าเห็นรีแอคจากตอนจบนะทุกคนที่อยู่นั้นโอ้ยยูตะเป็นคนของตระกูลนี่โอ้โหเฮียมึงเก่งมากโอเคเราจึงเข้าใจได้ว่ายูตะที่เป็นคนจากตระกูลเนี้ยมันเลยเหมือนแบบมีสายเลือดหมอผีเอาง่ายๆส่งผลให้ไอ้เด็กคนนี้แม่งเก่งไวโคตรทั้งที่เข้ามาอยู่ได้ปีเดียวนึกภาพว่าปีนึงสำหรับผมเนี่ยผมอยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่างไอ้เพื่อน3คนน่ะผมรู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์กับลิกะกับยูตะก็อีกเรื่องนึงนะครับระหว่างทางมันเป็นเรื่องคำสาปมันเป็นอะไรอยู่แล้วไงถึงแม้ว่ามันจะหายไปช่วงตรงกลางแบบว่ากลายเป็นคำสาปกลายเป็นอาวุธอะไรไปแต่ผมรู้สึกว่าผมพอจะรับได้อยู่เพราะว่าตอนจบอ่ะมันจะมีความสัมพันธ์มีซีนพีคของมันอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้ความสัมพันธ์ของเพื่อนน่ะระหว่างยูตะกับมากิอินุมากิและแพนด้าไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยระหว่าง3คนเนี่ยผมว่าเค้ารีบเล่าลวกไปหน่อยลวกเคี้ยวเลยนะคือแม่งแป๊บแป๊บอ่ะแป๊บแป๊บเข้ากันได้แป๊บแป๊บอ่ะพูดได้โอเคมันจะเป็นสเต็ปของเขาหน้าสเต็ปได้หรอกเขาที่พูดแบบปากหนักการ์ตูนญี่ปุ่นจะชอบใช้กันบ่อยปากหนักชมกันไม่ค่อยได้อะถ้าจะชมกันต้องเป็นตัวละครที่แบบหลงไหลหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันเหนือจะพูดชมไม่หยุดเลยนะครับคือเขาเล่นใหญ่การ์ตูนเล่นใหญ่คือการเล่นใหญ่ในการ์ตูนเนี่ยผมไม่ติดผมชอบนะครับผมแล้วก็มันจะมีอารมณ์แบบปากหนักไม่ยอมชมกันแบบเหมือนอย่างแบบจริงๆมันมีเรื่องความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะครับผมจากไดอะล็อกนะซีนพูดซีนนึงระหว่างยูตะกับมากินะครับผมที่คุยกันปั๊บมากิก็แบบปากหนักนะครับปากหนักออกมาเดินยืนหน้าห้องแล้วแบบหน้าแดงแล้วเฮ้ยไม่ดิทำไมโอ้ยรู้สึกดีทำไมเนี่ยรู้สึกดีมันหาดีเว้ยแต่ว่าเนี่ยความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเล่าลวกๆมากเลยแป๊บๆมาวิ่งรอบสนามกัน 4-5 รอบไอ้เหี้ยเล่าให้มันยาวกว่านี้จริงสำหรับผมอะถ้าขยายตรงนี้ความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวแม่งไปช่วยกันแล้วยูตะแม่งฮึดเห็นเพื่อนสู้แม่งช่วยเพื่อนนี่ใช่ป่ะแม่งมันน่าจะมีกว่านี้อีกนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งนะว่าผมไม่ได้ดูเป็นตอนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะว่าเฮ้ยยูตะเคยโผล่ไหมเท่าที่ผมดูมาตอนนี้นะแล้วเท่าที่ผมหาข้อมูลหลังจากดูเนี่ยยูตะเป็นตัวละครที่ถูกเล่าใน The Movie ภาค0ภาคนี้นะผมเข้าใจแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างยูตะกับแก๊งเพื่อนๆน่ะไอ้เหี้ยคนที่เห็นกว่านี้คือผมเสียดายชิบหายเลยไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยแล้วไอ้จูจิตสึไคเซนน่ะภายในแอคชั่นที่เยอะอยู่อะไอ้เหี้ยเรื่องความรักความผูกพันตรงนี้แม่งมันสำคัญมากเลยนะมันเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของเรื่องด้วยซ้ำไปนะผมว่าซีนตอนจบที่ยูตะปล่อยพลังอะที่บอกรักตัวลิกะบอกรักตัวลิกะแล้วลิกาก็ให้พลังรักยูตะรักตายหายไปมันดูชักกระจีเหมือนกันนะไอ้เหี้ยตอนปล่อยพลังขนลุกเหมือนกันนะขนลุกขนพองอ่ะผ่องขนนะถ้าเป็นภาษาบ้านเราภาษาถิ่นบ้านเราพองขนน่ะมันฟังแล้วมันพองขนน่ะเข้าใจเปล่ามันพองขนมันแบบชักกระจีมันดุกอีเดียมอ่ะเข้าใจไหมมันก็แบบเหี้ยฟังเกโทเขารวบรวมวิญญาณ 4,000ตนเฮียอะไรเป็นลูกบอลเก่งเกียดำดำปะเริ่มปะเทิมเลยนะยูตะเขาก็หันไปแม่พูดกับลิกะนะครับว่าเอ้ยรักเธอมากนู่นนี่นี่รวบรวมพลังเอาตัวเองไปสังเวยเอาตัวเองไปสังเวยนะครับเพื่อให้ได้พลังเพื่อสู้กับไอ้4,000ดวงตรงนั้นน่ะนะครับกับไอ้วิญญาณพิเศษนั่นอีกนะครับรวบแล้วบอกรักลิกะลิกะก็รักยูตะรักมากรัก
โอ้โหแม่งเอฟเฟกต์อลังการแม่งแบบโอ้โหคือถ้าเอฟเฟกต์เยอะขนาดเนี้ยกูว่าแม่งตาบอดไปครึ่งโลงอะแต่โชคดีผมตาไม่บอดเพราะผมใส่ออปตัสใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆให้ Optus ดูแลคุณสิจ๊ะแว่น Optus เขามีรับประกัน1ปีนะครับผมทั้งกรอบแว่นทั้งตัวเลนส์และอย่าลืมนะครับโค้ดส่วนลด Vermovies ลดไปเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังแต่มันก็ดูแบบโอเคดีนะดูมันดีอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะพูดเรื่องรักๆไข่ๆส้นตีนอะไรกันให้มันเห็นมากกว่านี้เรื่องความสัมพันธ์เรื่องความผูกพันอีกอย่างนึงเรื่องภาคไทยภาคไทยในจริงๆคือใครเซนโดยรวมผมโอเคพูดงี้ก่อนโดยรวมผมโอเคนะครับผมไม่แน่ใจว่าทีมไหนเป็นคนจัดการดูแลเรื่องนี้เนาะแต่ว่าผมเห็นอยู่ว่าพี่ไบต์อ่ะมีเอฟเฟกต์กับไม่ว่าจะเป็นการชมหรือการติก็ตามนะผมก็เลยคาดเดาว่าน่าจะเป็นทีมของพี่ไบต์นะในการดูแลหาทีมภาคครั้งนี้นะนี่ผมขอพูดแบบไม่เกรงใจนะครับพี่เผื่อพี่ไบต์ผ่านมาฟังนะผมขออนุญาตพูดแบบไม่เกรงใจเลยก็คือจริงๆเนี่ยผมโอเคหมดผมแอบเสียวด้วยความรู้สึกผมอะตอนก่อนไปดูอะนะครับผมอยากที่ทุกคนทราบนะผมเป็นคนชอบเสพภาคไทยมากนะครับถ้าไม่ดีหรือถ้าเหี้ยเนี่ยผมก็ไม่ไหวอะคนดูแม่งไม่ควรที่จะได้เสพงานภาคเหี้ยๆเข้าใจป่ะไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลทางการตลาดไม่ว่าอะไรก็ตามเรื่องนั้นรับรู้ครับรู้ดีแต่ว่าไอ้เหี้ยถ้าภาคเหี้ยๆมันก็ไม่ไหวถูกมั้ยแต่ครั้งเนี้ยตัวทีมภาคอย่างนี้ละกันตัวทีมภาคเนี่ยเขาก็ได้รับโจทย์นะผมเท่าที่ผมเข้าใจนะได้รับโจทย์ว่าให้มีดาราศิลปิน2ท่านนะครับก็คือเป็นเจเจนะครับผมกับอ้าอายเจเจกับอ้าอายมาภาคเนี่ยครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยขนลุกบอกเลยผมนี่ขนลุกสู้เลยนะแบบโอเคถึงแม้ว่ากูจะรู้ดีว่าแบบบางทีมันเป็นโจทย์จากเจ้าของลิขสิทธิ์มาแต่แบบก็ขนลุกอะคือดาราศิลปินบ้านเราอะมันไม่เหมือนของฝั่งญี่ปุ่นถูกไหมมันไม่เหมือนของประเทศอื่นๆนะถูกไหมล่ะมันมีเรื่องทักษะการใช้เสียงนะครับผมที่เขาจะคัดบางครั้งเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนะยกตัวอย่างง่ายๆครับดาราบางคนที่ดังๆเนี่ยเขาแม่งแทบจะมีทักษะการพากย์เหมือนเป็นทักษะที่2ที่แบบโอ้โหแม่งคือเอาง่ายๆบ้านเราสู้ไม่ได้แต่ทีมเนี้ยเขาจัดการโดยการที่เอาดาราอันนี้ผมเข้าใจนะว่าการที่บางทีเราได้โจทย์มาจากต่างชาติเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสให้ทีมภาคฝั่งนี้เลยว่าเฮ้ยดาราต้องตัวนี้ตัวนั้นคือให้เรามาจัดการกันเองนี่ผมเข้าใจแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเข้าใจว่าทีมภาคฝั่งประเทศไทยเนี่ยจัดการให้ศิลปิน2คนเนี่ยไปอยู่ในตัวละครที่ภาคแล้วน่าจะไม่ได้เคอะเขินมากตัวละครตัวแรกเจเจภาพเป็นอินุมากิตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะเจเจภาพเป็นตัวอะไรวะผมเห็นแล้วว่าเจเจมาภาคอายมาภาคแล้วผมก็เฟดตัวเองออกก่อนเพราะว่าคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะจับนะผมตั้งใจจับผิดเลยศิลปินดารามาภาคเป็นตัวไหนเอ๊ะเพราะว่าถ้าศิลปินดารามาภาคอ่ะบางครั้งถ้าสมมุติแบบมันเขาไม่ใช่นักภาคเขาไม่เคยผ่านงานภาคมาก่อนหรือเขาผ่านงานแสดงมาอย่างเดียวอ่ะงานภาคมันเป็นอีกศาสตร์นึงถูกไหมมันอาจจะทำให้เขาแบบไปทำการบ้านหรือหาเรฟเฟอเรนซ์เพิ่มเติมจากที่ทีมภาคเขาให้อ่ะไปเป็นแบบฝั่งดิสนีย์ไปเป็นแบบอะไรที่มันเลอะเทอะอ่ะมันอาจจะทำให้เราสังเกตเห็นได้ง่ายแต่ครั้งนี้พูดเลยนะผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นใครเว้ยแล้วผมก็นั่งดูปั๊บพอไปอ่านอ้าวเฮียเจเจคนแรกนะครับเป็นอินุมากิอันนี้ให้อภัยได้อินุมากิพูดอย่างมากก็แซลมอนกูก็ว่าเสียงไงว่าเสียงมันหล่อๆอยู่แล้วเว้ยผมไม่รู้หรอกว่าในอนิเมะแม่งเป็นยังไงแต่ว่าเสียงมันหล่อๆอ่ะมันก็เข้ากับเรื่องดีเพราะมันพูดน้อยแล้วเวลาปล่อยพลังอ่ะเวลาเขาพีคอ่ะมันมีใส่เอฟเฟกต์ไปด้วยมันมีใส่เอฟเฟกต์ไปด้วยเพราะฉะนั้นเสียงเอฟเฟกต์ที่แต่งเติมกับเสียงศิลปินที่ผมมองว่าเจเจไม่ได้ขี้เหร่นะในงานภาคเท่าที่ผมฟังนะเท่าที่มันมีอยู่น้อยนิดในเรื่องจิวจิสุเนี่ยนะครับผมก็โอเคนี่ครับให้อภัยได้นะเจเจเป็นอินุมากินะได้ฟังเสียงเจเจพูดแซลมอนผ่านไม่มีปัญหาอีกคนอ้าอายสิ่งที่กลัวมากกว่างานภาคของอ้าอายคือกูวิจารณ์ได้มากน้อยแค่ไหน
เอาจริงนะครับน้องอายน่ารักไม่ไหวกูก็ชอบพวกมึงฟังกูก่อนนะกูก็ชอบเว้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยคือกูก็ไปดูแล้วกูก็ต้องแบบพยายามฟังไงว่าอายเป็นใครรับสารภาพว่าหนังเรื่องจีจี้สึเนี่ยทีมภาคเขาเอาดาราไปซ่อนจนกูไม่รู้เลยว่าเป็นตัวไหนเนี่ยคือมันลื่นอีกอย่างนึงคือแอคชั่นเยอะด้วยเออมันอาจจะช่วยเบี่ยงเบนก็ได้นะครับให้ผมแบบโหมันโฟกัสยากชิบหายเลยว่าใครเป็นใครคือแป๊บๆหลุดและหลุดไปกับซีนแอคชั่นโอ้โหตะการตาภาพโคตรสวยจีจี้สึซีโร่เออภาพสวยกับอนิเมะแบบคนละเรื่องแต่อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะเออพอมันเป็นภาคมูฟวี่ภาคพิเศษเนี่ยงบมันอัดเข้าไปเยอะขึ้นมันก็มีงานที่มันดีขึ้นนะครับผมงานตัวมูฟวี่เนี่ยรับผิดชอบโดยสตูดิโอแมปป้าด้วยนะครับเป็นสตูดิโอที่ทำตอนAttack on Titan นะครับเพราะฉะนั้นสตูดิโอแมปป้าหายห่วงนะครับดี The Best นะครับกลับมาอายกูว่าเอ๊ะอายเป็นใครวะตอนแรกอ่ะผมคิดว่านะอายอาจจะเป็นมากิหรือเปล่าเออผมว่าอายเป็นมากิหรือเปล่าวะเพราะมันมีตัวผู้หญิงอยู่ไม่กี่ตัวใช่ป่ะเอออายเป็นมากิไม่ใช่เว้ยตอนอยู่ในโรงผมคิดเหมือนกันนะถ้าอายเป็นมากินี่เก่งเหี้ยเลยนะเพราะเสียงไม่ใช่อายเลยหรือว่าไม่ใช่วะดูจบอ่ะผมก็ต้องมาหารายชื่อเอ๊ะอายไม่ใช่มากิเป็นลิกะเหรอผมมาหาชื่อไออายเป็นลิกะจริงด้วยแล้วลิกะเนี่ยมีเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่แม่งมันมีเอฟเฟกต์ช่วยอยู่ไอ้เหี้ยทีมภาคครั้งนี้นะเขาจัดตัวละครตัวศิลปินเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ถ้าเขาไม่ไหวอ่ะมันมีตัวช่วยมันมีตัวช่วยเรื่องเอฟเฟกต์เสียงตอนปล่อยพลังตอนเป็นผีมีเอฟเฟกต์เสียงดับไอ้จุดตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ทีมภาคเขาน่าจะจัดสรรเพื่อจะรับมือนักพากย์ที่ไม่ใช่นักพากย์อาชีพเออเอางี้ก่อนนะพูดไว้งี้ก่อนเพราะว่าหลังจากดูเนี่ยสองคนศิลปิน2ท่านนะครับ JJ และ AI เก่งมากนะครับ The Best พากย์ได้ดีแต่เราก็ต้องพูดกันตามตรงว่า JJ กับ AI เนี่ยไม่ได้พากย์เป็นอาชีพคือไม่ได้พากย์เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะยืนจุดยืน2ท่านก่อนว่าไม่ใช่นักพากย์อาชีพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทีมพากย์เนี่ยเขาเอาศิลปิน2ท่านน่ะพยายามนะครับเอาไปอยู่ในตัวละครที่ถ้าเกิดมันเหี้ยถ้าเกิดในกรณี worst case ที่สุดแม่งเหี้ยเลยไอ้เหี้ยเลยเป็นดิสนีย์ก็ตามแม่งน้ำหนักเสียงไม่ได้สำเนียงไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้มันยังมีเอฟเฟกต์มันยังมีเอฟเฟกต์ตอนอย่างน้อยๆมันก็อาจจะเฮียน้อยหน่อยนะครับอย่างตัวลิกะเนี่ยออกนิดเดียวใช่ไหมตอนเป็นคนเสียงธรรมดานิดเดียวเองนะครับมีแฟลชแบ็กเล็กน้อยไม่กดดันมากประเด็นคือถ้าเป็นนักพากย์ที่ไม่ใช่นักพากย์อาชีพอะได้บทที่มันไม่เยอะมันก็จะทำให้ไม่กดดันมากพอไม่กดดันมากปั๊บเนี่ยตัวศิลปินรับเชิญที่เข้ามาพากย์เนี่ยมันก็จะได้ปล่อยอารมณ์เต็มที่มันก็จะได้ปล่อยของเต็มที่อินกับบทได้มีสเปซให้เล่นเอางี้ดีกว่านะครับเขาจะได้มีพื้นที่ในการจัดการกับอารมณ์ตัวเองพองานมันไม่เยอะเนี่ยอารมณ์มันก็ใส่ได้เยอะขึ้นซึ่งผมขอชมก่อนว่าทีมภาคครั้งนี้นะครับจัดการเรื่องนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นนะครับโดยรวมนะงานภาคของจูจิสึไคเซนนะภาคไทยดีสุดท้ายแล้วเนี่ยจูจิสึไคเซนเนี่ยสำหรับผมนะพลาดเรื่องเดียวคือพลาดไอ้ปั้นดราม่านี่แหละจริงๆจูจิสึไคเซนซีโร่มันจะแบบฮิตผมมากกว่านี้เลยเว้ยถ้ามันตกดราม่าเข้าไปหยอดดราม่าเข้าไปเยอะกว่านี้อีกหน่อยนะครับแอคชั่นน่ะดีอยู่แล้วโอเคตัวเกะโทกับโกโจเนี่ยผมรอดูเป็นตอนๆอยู่นะครับว่ามันจะมีเรื่องราวความหลังอะไรอาจจะมีแฟลชแบ็กมีอะไรให้เห็นไหมนี่ผมไม่ทราบผมรอดูอยู่นะแต่ในหนังคือเห็นน้อยอย่างนี้ดีกว่าผมก็ตามไม่ทันหนึ่งและสองคือความสัมพันธ์ของเพื่อน3คนกับตัวยูตะอันนี้ผมติดสุดๆเลยเว้ยผมรู้สึกว่าไอ้เฮียมันสำคัญนะเว้ยมิตรภาพเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยในจิจิสึไคเซนตัวยูตะแม่งก็พูดอยู่ตลอดนะตัวละครยูตะเป็นตัวละครที่มีสภาวะอินโทรเวิร์ตนะครับผมเกิดจากการที่เขาโดนคำสาปจากการเกิดบาดแผลในใจนะครับที่คนรักของเขาแต่เด็กเนี่ยต้องสูญเสียตายไปต่อหน้าต่อตาไดอะล็อกพูดเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นศพนะแต่ไดอะล็อกก็พูดเลยว่าหัวเละเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นภาพติดตายูตะไปทำให้ยูตะกลายเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะครับเข้ากับคนไม่เก่งแต่ยูตะมีหนึ่งบุคลิกที่น่าจะขยี้แต่เขาขยี้ไม่เยอะก็คือเรื่องความรักเพื่อนความเมตตานะครับเมตตากรุณาจริงๆไอ้เรื่องบุคลิกเนี่ยเหมือนเป็นบุคลิกพื้นฐานที่พระเอกการ์ตูนญี่ปุ่นต้องมีนะความเมตตาเห็นสงสารโมสงสารโอ้
สงสารน้องโจโมจิมิจังเลยที่โดนฆ่าตรงนั้นโดนจับเป็นตัวประกันจะเอาไปทำโดนอะไรโดนคำสาปพิเศษจับตัวโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนดีคนดีไอ้เรื่องโมเมนต์แบบเนี้ยขยี้อีกผมเข้าใจว่าจูจิสึไคเซนผมดูในตอนนะเป็นตอนนะไอ้เหี้ยก็แอคชั่นเยอะเหมือนกันอันนี้ยอมรับเลยนะตอนแอนิเมะเป็นตอนโคตรมันเลยแม่งคือถ้าเวทน้ำหนักอะตัวเรื่อง 100% น่ะมีซีนทอล์กประมาณสัก 30% เองมั้งแอคชั่นประมาณ 70% น่ะไอ้ที่โคตรเยอะเลยโคตรมันอันนี้ผมเข้าใจแต่พอมันเป็นเดอะมูฟวี่อะแล้วมันเป็นภาคซีโร่เท่าที่ผมเข้าใจคือเป็นเนื้อเรื่องโอเคพระเอกจากในแอนิเมะยูจิยังไม่มาถูกไหมก็เป็นยูตะแทนเนี่ยมันเซตมาอย่างนี้แล้วอะผมว่าน่าจะให้มันจบกลมกล่อมกว่านี้หน่อยให้มันเป็นเรื่องนี้หน่อย2ชั่วโมงก็ยังได้เลยจริงๆเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าแม่งสั้นไปเรื่องความผูกพันแอคชั่นอะพอแล้วแอคชั่นพอดีแล้วแอคชั่นพอดีแล้วแต่คราวเนี้ยดราม่าสั้นไปน้อยไปมากเลยนะครับทำให้ความผูกพันของเพื่อนก็แล้วแต่ตอนยูตะมาเจอเพื่อนตอนหลังโอ้เจอเพื่อนเจ็บป่วยช่วยตอนหลังผมรู้สึกว่าอ้าวมึงรักกันแล้วใช่ไหมโอเคกูต้องพยายามปรับอะว่าแบบอ๋อมึงรักกันแล้วเร็วชิบหายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวจูจิสุไคเซนภาคซีโร่นะแต่อย่างน้อยๆจูจิสุไคเซนภาคซีโร่ทำอย่างหนึ่งสำเร็จคือทำให้ผมอยากมาดูเป็นตอนต่อได้ถ้าจูจิสุไคเซนภาคเนี้ยสร้างมาเพื่อตกคนดูหน้าใหม่ให้กลับไปดูให้กลับไปติดจูจิสุไคเซนคุณทำสำเร็จนะคุณทำสำเร็จผมอยากดูต่อเลยนะครับในขณะที่เขาก็ต้องทำยังไงได้ให้มันรู้สึกว่าคนที่ดูอยู่เดิมอ่ะมันไม่ต้องไปสตาร์ทใหม่มากนักอ่ะคือเอาง่ายๆคือจูจิสึไคเซนเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับสตาร์ทจากศูนย์แบบเฮ้ยคนไม่ได้ดูจูจิสึไคเซนเท่านั้นถึงจะดูสนุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีจังหวะที่สตาร์ทไปเลยเหมือนกันเหมือนอย่างระดับของผี1 2 3 4พิเศษอะไรอย่างเงี้ยผมแบบไม่เข้าใจอ่ะจริงๆเขาไล่ตั้งแต่มากไปหาแล้วนะ4 5 4 3อะไรนะ4 3 2 1แล้วก็พิเศษถูกไหมมันประมาณนี้นี่ครับผมไอ้เรื่องพวกเนี้ยดีเทลเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเอางี้สำหรับหนอนหนัง2ชั่วโมงบวกๆได้ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นความรู้สึกของผมนะโดยรวมก็คือเรื่องเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยวางไอเดียมาดีแล้ววางโครงเรื่องมาดีแล้วแต่เล่าเรื่องรีบไปหน่อยพอมันรีบไปหน่อยทำให้เราอินกับอะไรหลายอย่างยากไม่ค่อยอินนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องบทนะสำหรับผมเฉยๆกลางๆนะครับเรื่องแอนิเมชันเรื่องงานภาพควอลิตี้ต่างๆอันนี้โอ้โหไม่ขอยอมรับว่าสตูดิโอแมปป้าทำได้ดีมากนะรอบนี้ตอนเปิดเรื่องมาซีแรกอะที่เป็นเหมือนเสาไฟเป็นน้ำเป็นอะไรเห็นบรรยากาศก่อนนะโอ้โหเปิดเรื่องมาด้วยบรรยากาศผมนี่โอ้โหแม่งโคตรสวยเลยเว้ยผมนี่ตกใจเลยโอ้จีจิสึไคเซนแม่งสวยขนาดนี้เลยเหรอซีนแอคชั่นทำดีมากถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงนะที่เป็นยูตะเดินนะช่วงเริ่มมันยูตะเดินแล้วมีเป็น MV หน่อยนะครับมันจะมีแบ็คกราวด์แข็งๆที่เป็นเหมือนวัดอะเป็นเหมือนโรงเรียนเวทมนต์ตรงนั้นน่ะแบ็คกราวด์มันดูแข็งๆหน่อยแล้วแบบยูตะเดินลอยๆมันยังมีบ้างอาจจะด้วยความที่ตรงนั้นเขาอาจจะตีความเป็นบรรยากาศในวัดคือมันสงบนิ่งมันไม่มีลมเลยปกติเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนึงที่จะทำให้แบ็คกราวด์ไม่ลอยคือใบไม้มันอาจจะมีสวยหรือมีลมเกิดขึ้นบ้างตามธรรมชาติอ่ะแต่คือในเรื่องคือแบ็คกราวด์แข็งๆมันจะมีช่วงเลยที่แบ็คกราวด์เป็นในวัดในโรงเรียนสายเวทนั่นแหละยูตะเดินเข้ามาแล้วแข็งด็อกเลยนะคือแม่งไม่มีเหี้ยอะไรไหวติงเลยแม่งเดินแข็งๆตัวละครแม่งขยับยูตะเดินอย่างนั้นเลยอ่ะอันก็จะมีติดตรงนี้นิดเดียวนะครับแต่ที่เหลือดีนะครับเพราะฉะนั้นนะคะแนนที่ผมจะให้จูจิสุไคเซนภาคซีโร่นะอยู่ที่ 6.5 คะแนนครับ6.5 แหละเนาะเพราะว่าส่วนดราม่าผมว่าเนื้อเรื่องรีบเล่าเกินไปแล้วส่วนดราม่าจืด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 ไปพยายามขยี้ตอนหลังก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าดราม่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปูตอนเริ่มแล้วไปพยายามขยี้หนักๆตอนหลังไม่ได้ใครรู้สึกอย่างไรกับจีจิสึไคเซนภาคซีโร่ก็ลองไปดูได้นะครับถึงแม้ว่าผมจะพูดว่าสปอยแต่ผมก็อยากให้ทุกคนไปดูนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าใครที่ไม่เคยดูจีจิสึไคเซนเลยนะไปดูภาคซีโร่น่าจะทำให้ชอบได้ผมโดนตกเรียบร้อยนะครับผมไล่ดูอยู่นะครับถึง EP 4แล้วกำลังจะเริ่ม EP 5นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมออฟตัสนี่
นะครับผมออฟตัสนะฮะเป็นแว่นกองแสงนะครับเขามีทรงใหม่นะคุณเข้าไปในเพจเขาได้นะครับมีทรงใหม่ให้คุณเลือกนะครับทรงใหม่ที่ทำออกมาเนี่ยเขาจะมาในคอนเซปที่มันบางและเบาแต่แข็งแรงกว่าซีโร่อีกนะนะครับด้วยวัสดุที่แข็งแรงขึ้นนะครับและเบาขึ้นนะครับทำให้ใส่สบายมากขึ้นแล้วเลนส์มีให้เลือก2แบบคือ X Clear กับ X Amber X Amber นี่คือจะโคตรโปรเทคแต่เลนส์มันจะออกเหลืองๆนะครับทำให้การมองเห็นสีอาจจะผิดเพี้ยนนิดหน่อยนะครับแต่เหมาะสำหรับคนเล่นเกมนะครับจ้องนานๆนะครับ X Amber เลยแต่สำหรับคนทำงานอย่างผมเนี่ยจะใส่ทำงานบ่อยๆก็ X Clear เขาจะเน้นเรื่องการที่ตาเปล่าสีเห็นยังไงผ่านแว่นเห็นอย่างนั้นเลยครับแต่ยังคงโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าอยู่และสเปคที่พูดมาทั้งหมดทำเป็นเลนส์สายตาได้ด้วยเฮียโคตรดีโค้ดเวอร์มูฟวี่ใช้ซะนะครับลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ